กินกันต่อฮะแต่ว่ารอบนี้คนแทบจะไม่ได้กินเลยเป็นเหตุการณ์สุดสยองกองทัพแมลงวันน่าจะมากันแบบ Infinity War พันธมิตรจะไม่ให้เสียงภาษาไทยสักคำเลยเหรอไม่ไหวไม่ให้อะไรเลยฮะพันธมิตรไปก่อนแล้วเหตุการณ์นี้มันมาแบบมหาศาลอลังการจริงๆอาหารอะไรที่วางไว้เนี่ยเปิดหรือจะปิดหรือจะปิดหรือจะเปิดมันตอมหมดเลยตอมทุกสิ่งทุกอย่างเลยฮะบนโต๊ะนี้น่าจะเป็นโต๊ะทานข้าวมาก่อนนะฮะยังไม่ได้มีการล้างเลยยังไม่ได้ว่างล้างเลยสักพักเดียวแมลงวันมาเป็นอลังการจริงๆนี่มาจากบ้านดงข่อยตำบลระวิงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์กินข้าวต้องรบกับแมลงวันทุกวันเลยคนที่โพสต์ไว้เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์นี้ได้ยังไงคนในชาวเน็ตเนี่ยเข้าไปถามไถ่ฮะบางท่านเลยบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมถ้าเป็นแบบเนี้ยจัดไว้2สำรับสำรับเรากับสำรับเขากลัวว่าเขาจะเหมาหมดอ่ะสิถ้าเป็นแบบนั้นบางท่านเลยบอกกางมุ้งพี่กางมุ้งทานข้าวก็กลัวว่าระหว่างที่เราเปิดมุ้งมันก็จะเข้ามากินข้าวกับเราในมุ้งเช่นกันฮะมีคนถามบอกว่าอันนี้เด็ดขาดมากฟาร์มไก่มีไหมถูกเลยผมบอกฟาร์มไก่ใช่เลยก่อนหน้านี้ไม่เคยมีปรากฏการณ์แมลงวันมากันแบบ Infinity War แต่หลังจากที่เกิดมีฟาร์มไก่พอมีฟาร์มไก่ขึ้นมาบ้านระแวกเนี้ยระแวกบ้านดงข่อยเนี่ยเริ่มมีแมลงวันเท่านั้นเลยแล้วจะกำจัดยังไงฉีดยาเหรอก็มันไม่ไปก็เลยตอนนี้กำลังหาที่มาที่ไปอยู่ว่าจะแก้ไขปัญหายังไงดีก็เลยเอาเรื่องนี้มาร้องในโลกโซเชียลมีเดียนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับต้องระมัดระวังแมลงวันมันอันตรายจริงมันเป็นพาหะนำโรคอาหารเป็นพิษบิดอาหิวาตกโรคไทฟอยด์แล้วบางทีนะสมมติหมาแมวมันไปอึไว้มันก็ไปตอมอึหมาสักพักเดียวเราจะกินข้าวไอ้ตัวเดียวมันก็มาตอมอาหารเราเพราะฉะนั้นอึหมามันก็มาอยู่ในจานข้าวเราฮะนี่เลยเป็นเหตุว่าเราทำไมต้องระมัดระวังเรื่องของแมลงวันกันด้วยแต่น่ากลัวจริงๆนะมากันเยอะมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ TV แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ